มีข้อพระคัมภีร์นะครับที่พี่น้องสามารถท่องได้นะพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่16นะครับนะพร้อมกันดีไหม 1 2 3เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เป็นข้อพระคัมภีร์ที่หลายคนนะครับก็ท่องและก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายนะครับนะแท้จริงแล้วถ้าเราดูวรรคแรกนะยอห์นบทที่3ข้อ16วรรคแรกก็ว่าอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงรักโลกนะและพระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เนี่ยนะครับนะให้กับมนุษย์ในโลกนี้นะครับนะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการบังเกิดของพระเยซูคริสต์แท้จริงแล้วทั่วโลกนะครับวันนี้วันที่25ธันวานะทุกปีนะครับนะที่จากต่างๆทั่วโลกนะครับเฉลิมฉลองแล้วก็คิดถึงพระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้านะที่ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดนะครับในโลกนี้นั่นคือสิ่งที่ในเช้าวันนี้เรามีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าแล้วก็มีความชื่นชมมีความยินดีกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำนะครับนะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้อยากจะขอหนุนใจจากพระธรรมลูกานะครับในพระธรรมลูกาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าทุกปีนะปีหนึ่งเราก็อ่านครั้งหนึ่งนะครับนะไม่ได้อ่านประจำนะครับไม่ได้อ่านประจำนะครับเพราะเราคิดถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่ลงมาบังเกิดใช่ไหมครับแต่ว่าพระคำของพระเจ้าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่จะนำมาเพื่อจะหนุนใจให้กำลังใจนะครับนะเพื่อชีวิตของเรานะครับติดตามพระเจ้านะครับนะขอพี่น้องดูด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องดูนะครับในข้อที่8ถึงข้อที่10บอกว่าในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่นะครับในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนนะฮะมีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขานะครับและเขาก็กลัวนักนะฮะฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงนะครับเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยรอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าในช่วงเวลาที่คนเลี้ยงแกะเขาเลี้ยงในช่วงเวลากลางวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วนะเขานำแกะไปนะครับเพื่อจะนะครับไปไว้อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อเขาจะดูแลนะฮะดูแลแกะทุกตัวนะฮะอยู่ภายใต้การดูแลของคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ในช่วงเวลากลางคืนนะครับนะแต่ว่าคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ของเขามีความรับผิดชอบนะครับนะก็คือดูแลแกะทุกตัวให้มีชีวิตอยู่นะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะอาจจะมีสัตว์ร้ายนะครับนะอาจจะมีหมาป่าหรืออะไรมาแย่งชิงนะครับนะแกะของเขานะครับในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าดูแลแกะนั่นเองก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะพี่น้องก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับก็คือว่ามีทูตสวรรค์นะองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้าเนี่ยมาปรากฏแก่เขาเราเห็นชัดเจนนะครับนะในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับก็มีเขาเรียกว่าอะไรครับมีแสงสว่างนะครับนะล้อมรอบชีวิตของเขาจนทำให้คนเลี้ยงแกะเป็นไงครับเกิดมีความกลัวนะเกิดมีความกลัวนะครับว่ามันอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเมื่อเขาได้เผชิญหน้านะครับในเวลานั้นนะครับนะสิ่งที่ทูตสวรรค์กล่าวกับคนเลี้ยงแกะพี่น้องสิ่งที่สำคัญก็คืออะไรครับฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอะไรครับอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงคำแรกนะครับนะที่ทูตสวรรค์กล่าวกับคนเลี้ยงแกะคืออะไรครับพี่น้องอย่ากลัวเลยนะอย่ากลัวเลยนะครับนะแสดงว่าคนเลี้ยงแกะนี่อาจจะกลัวนะครับแสงสว่างในเวลานั้นนะครับอะไรเกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกมีความกลัวในเวลานั้นแล้วก็ตกใจด้วยนะครับเนาะตกใจด้วยนะครับและเราเห็นชัดเจนว่าทูตสวรรค์บอกว่าอะไรครับอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายทูตสวรรค์บอกว่าอย่ากลัวเลยนะเราได้นำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย
ี่คือสิ่งแรกที่ทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าทูตสวรรค์เนี่ยนำข่าวดีจากที่ไหนครับจากเบื้องบนนะจากพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่สำคัญมากและทำไมพี่น้องมีคำถามไหมครับทำไมเนี่ยพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์มาหาคนเลี้ยงแกะคนต่ำต้อยคนยากคนจนคนขัดสนนะคนอาจจะไม่มีความรู้การศึกษานะครับนะแต่ว่าทำไมพระเจ้าให้ทูตสวรรค์มาบอกคนเลี้ยงแกะเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าทรงมองเห็นในชีวิตของทุกคนว่าแท้จริงแล้วไม่ว่าจะคนระดับไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนขอทานนะครับนะคนยากคนจนคนรวยคนระดับไหนก็ต่างๆนะครับเราเห็นชัดเจนว่าอะไรครับเราจะเห็นชัดเจนว่าพระเจ้ามองเห็นคุณค่าในชีวิตของคนนั่นเองพระเจ้ามองเห็นชีวิตคุณค่าในชีวิตของคนเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกนี้คืออะไรครับทุกคนมีค่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงสร้างเข้ามาทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นชัดเจนว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักทุกคนที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าจึงใช้นะครับทูตสวรรค์มาบอกกล่าวให้กับคนเลี้ยงแกะพระเจ้าไม่ได้มองเขาอยู่ที่อะไรครับฐานะนะครับหรือว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่พระเจ้ามองที่ไหนครับพระเจ้าทรงมองที่ชีวิตและก็จิตวิญญาณของเขาเพราะชีวิตจิตวิญญาณของเขาก็ต้องการอะไรครับต้องการความรอดด้วยเหมือนกันนะต้องการที่จะพบกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เหมือนกันนะครับมีความหวังเหมือนกันเพราะเราเห็นชัดเจนจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับนะแล้วก็บอกว่าอะไรครับเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งนะครับซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับและข่าวดีนี้นะครับเป็นข่าวดีที่พระเจ้าต้องการที่จะส่งมาให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่แค่คนเลี้ยงแกะเท่านั้นนะครับแต่คำว่าอะไรครับพี่น้องคำว่าคนทั้งปวงนั่นหมายถึงอะไรครับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้นะครับนะมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนพระเจ้าทรงรักทรงห่วงใยและพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเขาเนี่ยรู้จักกับความจริงรู้จักกับอะไรครับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นชัดเจนว่านี่คือข่าวดีนะฮะมาถึงคนเลี้ยงแกะและก็คนทั้งปวงที่อยู่ในโลกนี้และก็เราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยเราทุกคนคือคนทั้งปวงเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้านะครับจึงบอกชัดเจนมากและข่าวดีนี้ก็คืออะไรครับทำให้ชีวิตของคนนั้นมีความสุขมีความชื่นชมและมีความยินดีถ้าเราดูในข้อที่เท่าไหร่ครับพี่น้องข้อที่14ว่าไงครับข้อที่14บอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกอะไรครับพี่น้องสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นนะครับนะเราเห็นชัดเจนว่าข่าวดีนี้นะครับคือมีความสุขมีความชื่นชมมีความยินดีข่าวดีนี้ทำให้เรามีสันติสุขที่แท้จริงด้วยนั่นก็คืออะไรครับพี่น้องคำตอบก็อยู่ในข้อที่11ใช่ไหมครับเพราะว่าในวันนี้นะครับพระผู้ช่วยรอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดข่าวดีนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ลงมาประสูตินะครับหรือว่าลงมาบังเกิดในโลกนี้นะครับนะครั้งที่ผ่านมาผมเคยเทศนาพี่น้องยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมครับในลูกาบทที่1ข้อ26ถึงข้อที่38ก็คือแผนการแห่งความรอดแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าเราเห็นชัดเจนว่าทูตสวรรค์กาเบรียลเนี่ยมาบอกกับมารีว่าเธอจะอะไรครับตั้งครรภ์นะครับนะแล้วก็จะมีบุตรชื่อว่าเยซูใช่ไหมครับตรงนั้นทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่านั่นคือทูตสวรรค์ไปบอกข่าวดีนะครับแก่มารีที่นาซาเร็ตแต่ว่าการบังเกิดที่แท้จริงนะครับนะที่ไหนครับพี่น้องคนละที่เลยนะคนละที่เลยนะครับนะถ้าเรานะครับตอนที่ผมไปที่อิสราเอลไปที่นาซาเร็ตเนี่ยเขาบอกว่าระยะทางนะครับจากนาซาเร็ตแฟนกาลิลีเนี่ยนะไปที่หมู่บ้านเบธเลเฮมนะต้องข้ามกรุงเยรูซาเล็มไปด้วยแล้วก็ลงไปทางใต้นะครับเนาะเขาบอกว่าระยะทางก็คือประมาณ160กิโลนะครับแล้วก็เส้นทางนั้นก็คื
ขึ้นเขานะครับโอ้โหลำบากมากการเดินทางเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนว่ามารีกับโยเซฟเนี่ยนะครับเขาจะต้องเดินทางจากนาซาเรตไปที่เบ็ดเลเฮมเพราะพระเยซูเนี่ยทรงบังเกิดที่ไหนครับที่เบ็ดเลเฮมนะทำไมครับพี่น้องทำไมโยเซฟกับมารีต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านเบ็ดเลเฮมครับคำตอบอยู่ข้างบนใช่ไหมในบทที่2ใช่ไหมครับในข้อที่เท่าไหร่ฮะข้อที่1บอกว่าอยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสนะครับนะให้จดทะเบียนสมโนครัวที่อะไรครับทั่วทั้งแผ่นดินนั่นคือสาเหตุที่ทั้งสองคนจะต้องเดินทางนะครับไปที่เบ็ดเลเฮมนะฮะแฟนยูเดียนะครับนะฮะเพื่อเขาจะไปอะไรครับทำสำเนาทะเบียนบ้านนะครับนะคนที่เกิดที่ไหนก็ต้องกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขานะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งที่พระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์และก็ให้ทั้งสองคนเนี่ยเดินทางไปที่เบ็ดเลเฮมนะครับแล้วก็ในที่สุดในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มารีกำลังอะไรครับตั้งครรภ์ใกล้จะคลอดแล้วด้วยนะฮะแต่เขาจำเป็นจะต้องเดินทางไปที่นั่นนะครับนะก็นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยได้อะไรครับได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยจะบังเกิดที่หมู่บ้านเบ็ดเลเฮมนะครับนะฮะในที่สุดเราก็เห็นชัดเจนว่าแม้แต่ในโรงแรมก็ไม่มีที่ให้โยเซฟมารีพักนะครับนะแต่พระคัมภีร์บอกว่ามารีไปคลอดที่ไหนครับที่คอกสัตว์ใช่ไหมที่คอกสัตว์นะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นสถานที่ที่ต่ำต้อยมากนะครับต่ำต้อยมากเราจึงเห็นชัดเจนจากพระคำของพระเจ้านะครับตรงนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ลงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือในชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้นะครับนะนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็เมื่อคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ได้ยินได้ฟังนะครับข่าวดีนะจากทูตสวรรค์แล้วเขามีท่าทียังไงครับพี่น้องเขามีท่าทียังไงครับก็คือถ้าเราดูข้อที่15เป็นต้นไปนะครับนะบอกว่าเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วเป็นไงครับพวกเลี้ยงแกะได้นะครับได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบ็ดเลเฮมนะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเป็นเจ้านะครับได้ทรงแจ้งให้แก่เรานะครับนะเมื่อเขาได้รับข่าวจากทูตสวรรค์นะครับเขาก็เลยนะครับตกลงกันไปที่หมู่บ้านเบ็ดเลเฮมนะฮะแล้วก็เมื่อไปถึงนะครับก็พบโยเซฟมารีแล้วก็พระกุมารเยซูเขาทำไงครับพี่น้องก็อาจจะทำเหมือนกับลักษณะพวกโหราจารย์เนาะเมื่อเห็นพระกุมารเยซูอาจจะเป็นไงก้มกราบนมัสการนะครับนะพระกุมารเยซูนะครับนะก็คือมีท่าทียอมรับว่าพระกุมารเยซูเป็นอะไรครับเป็นพระผู้ช่วยรอดนะเป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับที่สามารถที่จะช่วยชีวิตของเขาให้หลุดพ้นจากความผิดความบาปเมื่อเขาได้พบได้เจอกับพระกุมารเยซูทำให้เขารู้สึกมีความสุขมีความชื่นชมมีความยินดีเหมือนกับชีวิตของเขาได้พบอะไรครับสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้เขามีความหวังที่สุดแล้วทำให้ชีวิตของเขามีสันติสุขที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้านะครับนะเท่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องเขายังอะไรครับกลับไปแล้วก็เป็นพยานให้กับเพื่อนบ้านนะฮะเราเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าเขาแบ่งปันนะครับก็คือสิ่งที่เขาได้รู้ได้เห็นนะจากชีวิตของเขาก็คือพระกุมารเยซูบังเกิดแล้วนะครับนะซึ่งเป็นความหวังของมนุษย์ในโลกนี้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับในเช้าวันนี้นะครับนะพี่น้องรู้และก็เข้าใจชัดเจนในเรื่องนี้ดีนะครับก็อยากจะตอกย้ำว่าเราในฐานะที่เราดำเนินชีวิตแล้วก็เราติดตามพระเจ้านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราทุกคนนะครับได้รับข่าวดีนี้แล้วนะชีวิตของเราได้รับความรอดแล้วชีวิตของเรามีความหวังแล้วชีวิตของเรามีสันติสุขในพระเจ้าแล้วชีวิตของเรามีชีวิตนิรันดร์ที่มาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราแล้วนั้นเราควรจะต้องเป็นเหมือนกับคนเลี้ยงแกะเหมือนกับคนเลี้ยงแกะนะครับเนาะที่จะนำข่าวดีให้กับคนที่อยู่รอบข้างผ่านชีวิตของเราด้วยนะครับนะวันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะข่าวดีนี้อยู่ที่ตัวเราทุกคนนะครับนะเพียงแต่เราหยิบยื่นให้กับคนที่อยู่รอบข้างให้เขาที่จะนะครับรู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์
นะครับผู้ลงมาบังเกิดในโลกนี้แล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความรักและความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแต่จริงแล้วองค์พระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดนั้นเพื่อต้องการที่จะช่วยมนุษย์ในโลกนี้ให้หลุดพ้นจากความผิดและความบาปประทานสันติสุขประทานชีวิตนิรันดร์ประทานชีวิตใหม่ให้กับมนุษย์ทุกคนข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงพระทัยเมตตาต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับการที่ประชุมยืนขึ้นนะคะเราจะถวายเพลงที่24ขอเชิญท่านผู้วางใจ